อันนี้เป็นโยโกฮาม่า G Oilanda XAT G016 เขาจะมีรหัสด้วยคือ G016 เพราะว่าลายสวยมากเราก็งงว่าก่อนหน้านี้ยางตัวนี้มันไปอยู่ไหนมาโอ้นี่พอผมเห็น XAT ปุ๊บเนี่ยผมก็แบบอุ๊ยดอกมันได้เลยอ่ะสวัสดีครับผม M Racing Thailand นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีคนสอบถามเข้ามาเยอะครับว่า Vigo ผมไปไหนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นเราไปแต่ง Revo มานะครับแล้วก็ขับ Fortuner ซะบ่อยนะครับก็เลยห่างหายกับเจ้าวีโก้นะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าวีโก้เนี่ยจอดเก็บนะครับนอนนานเลยนะครับนอนจนตอนนี้รถนี่แบบคักแล้วก็เก่ามากๆนะครับเพราะว่าไม่ได้ล้างเลยทีเดียวนะครับเนี่ยอย่างวันนี้นะครับเราก็เลยกะว่าเราเนี่ยจะมาปลุกเจ้าวีโก้ซะหน่อยนะครับเพราะเก่าปีหน้าเนี่ยผมมีแพลนนะว่าผมจะทำ CSR ไหนๆเราครบ1ล้านซับแล้วก็คือแบบอยากทำความดีบ้างอยากแบบมีสักนิดสักหน่อยนะครับก็ร่วมบริจาคร่วมไปช่วยน้องๆนะครับตามป่าเขาหรือว่าตามพื้นที่ที่มันทุรกันดารก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวจะเอาวีโก้เนี่ยไปเป็นตัวลุยเลยนะครับก็เลยจะมาอัพยางซะหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยเราใส่ยางนะครับก็คือเป็นยางตัวเก่าเราที่ใส่มานานแล้วนะครับเป็นยาง BF Bullet แล้วตอนนี้คือมันก็เริ่มแบบเริ่มเก่าระดับนึงแล้วแหละนะแล้วก็ด้วยความที่จริงๆแล้วว่าเรามารู้จักยางโยโกฮาม่านะครับเป็นตัว XAT นะครับซึ่งตัวนั้นน่ะเราเคยลองไปนั่งมาแล้วเนี่ยในเจ้า Raptor นะครับแล้วก็ในรถหลายๆรุ่นเนี่ยเรารู้สึกว่ายางมันนุ่มนะครับแล้วก็ในเรื่องของระยะเบรกเนี่ยผมว่ามันดีกว่าตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือว่าเวลาเราขับอ่ะด้วยความเร็วสูงๆถนนไม่เปียกนะแต่ถ้าเวลาเราเบรกเนี่ยมันจะสไลด์เลยผมไม่แน่ใจว่าหลายๆคนที่เคยใช้ยางตัวนี้เป็นเหมือนกันหรือเปล่าขับด้วยความเร็วปกติอ่ะสักประมาณ100-120แต่ถ้าสมมติมีอะไรตัดหน้ากระชั้นชิดเนี่ยเราเบรกอยู่แล้วล้อมันล็อกแล้วมันสไลด์ไปเลยนะครับก็น่าจะเป็นบุคลิกของตัวยางที่เป็นลักษณะของยาง AT หรือว่ายางที่เป็นดอกใหญ่ๆแบบนี้นะครับแต่พอผมไปลองตัว XAT แล้วเนี่ยคือในการสไลด์อ่ะมันสไลด์น้อยมากนะครับคือเนื้อยางมันค่อนข้างที่จะเกาะถนนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเราอยากอัพให้มันโอเวอร์ไซส์ขึ้นมาอีกตอนนี้โอเวอร์ไซส์แล้วใช้265 658นะครับเราเช็ค XAT ไม่มี265 658แต่เขามีเป็น265 6018นะครับเราก็รู้สึกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอัพให้มันแบบอลังการไปเลยดีไหมแต่จริงๆอ่ะรู้อยู่แล้วแหละว่าพออัพเสร็จปุ๊บน่าจะต้องติดเพราะว่าตอนนี้ขนาดไซส์นี้นะเดี๋ยวให้ดูเรามีการแบบตัดไว้แล้วแต่ตัดแบบไม่สวยนะเราตัดแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็ฝั่งด้านหลังก็เลี้ยวติดนิดนึงนะครับก็เลยกะว่าเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการปาดอีกมีการแต่งอีกนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเต้าที่สำหรับรับบอดี้เนี่ยอาจจะต้องมีการเฉือนออกนะครับเพราะว่าแค่นี้ก็ติดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวลองใส่ดูก่อนนะครับว่ายาง 3-3 ใส่แล้วจะเป็นยังไงแต่จริงๆตอนนี้เราอยู่ที่นี่เลย KT Auto Thai นะครับเดี๋ยวให้พี่เขาลองเอายางมาเทียบดูก่อนแล้วเดี๋ยวลองคุยกับเขาก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ย XAT จากที่เรารู้มาจากที่พี่เขาติดตั้งมาเนี่ยคุณสมบัติมันเป็นยังไงมันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เขาอีกทีนึงแต่ก่อนที่จะไปคุยไหนๆก็วันนี้มาถ่าย Vigo แล้วเดี๋ยวอัปเดตกันว่า Vigo ตอนนี้เป็นยังไงบ้างทรงโดยรวมตอนนี้อันนี้คือคักเลยนะจอดแล้วก็วันนี้เพิ่งเอาออกมาขับก็มีการเปลี่ยนแบตไปลูกนึงเพราะว่าจอดนานไปหน่อยแล้วก็ตอนนี้พวกเครื่องเสียงอ่ะตอนนี้คือแบบมันสภาพมันยับไปแล้วมันโทรมอันนี้คือผมแก้เองจากที่แรกอ่ะลำโพงอ่ะมันหันหน้าแบบนี้แล้วมันก็ยิงเข้าตัวรถเสียงมันเลยไม่พุ่งไกลผมก็เลยแก้ให้ลำโพงเนี่ยมันหันหน้าออกไปข้างหลังพอแก้เสร็จปุ๊บไม่มีเวลาที่จะไปหุ้มหนังทำใหม่นะครับมันก็เลยอยู่ในสภาพแบบนี้ที่แรกเอาแบบทำลองฟังดูก่อนนะครับแล้วก็จริงๆมีโปรเจกต์กะว่าเดี๋ยวตัวเครื่องเสียงเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นดอก10นิ้วให้มันใหญ่ขึ้นอีกอันนี้คือ8นิ้วนี่แล้วก็เบาะเราถอดเบาะที่แรกเราใส่เบาะเรคาโลของไดฮาตสุโคเปนนะครับเฮ้ยอันนั้นสวยแล้วก็อันนั้นดูซิ่งแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะคลีนคลีนนิดนึงนะครับเราก็เลยเอาเบาะที่เป็นเบาะหนังนะครับเอามาใส่แต่มันเป็นเบาะของ Fortuner นะครับเบาะ Fortuner เนี่ยมันจะเป็นเบาะหนังแล้วก็เป็นปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยตรงนี้เป็นตัวรองน่องนะครับก็ขับสบายไปอีกแบบนึงแต่ข้อเสียของเบาะตัวนี้ก็คือพอปีกมันไม่กระชับอ่ะเวลารถมันมีการโยนตัวเพราะตอนนี้เราเป็นแนวออฟโรดใช่ป่ะตัวเราสไลด์ออกถ้าเป็นหวะเดิมที่เป็นเรคาโลเนี่ยข้อดีคือมันจะกระชับเลยแต่ข้อเสียก็คือมันแข็งตัวเบาะเนี่ยมันบางตูดมันบางมากพอเวลามันกระแทกหนักๆเนี่ยมันก็จะปวดหลังแต่ตัวเนี้ยค่อนข้างนุ่มนั่งเหมือนโซฟาเลยนั่งโอเคมากด้านหลังอันนี้ก็เครื่องเสียงอยู่เหมือนเดิมนะกำลังคิดอยู่ว่าจะอัปเกรดตรงไหนอะไรยังไงไหมจากที่ไม่ได้ใช้นานตอนนี้เดี๋ยวจะปลุกแล้วเดี๋ยวจะปลุกแล้วนะครับก็เพื่อนๆหลายๆคนสอบถามกันมาไงว่า Vigo ไปไหนนะครับแล้วพอเราจอดนานๆเนี่ยโหเครื่องก็มีหนูมีอะไรเดินอะไรอย่างเงี้ยมีหนูแล้วแบบมากัดสายไฟเดี๋ยวอาจจะมีการเก็บห้องเครื่องด้วยนะครับโอเคถ้างั้น
เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เขาดีกว่าว่ายางตัวที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็สเปคของตัว XAT นะครับมีคุณสมบัติพิเศษอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันดีกว่าไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ครับแนทครับร้าน KT ออโต้ไทยครับนะครับวันนี้เรามาเจอพี่แนทครับผมนะครับเมื่อไหร่แล้วเรามาเจอพี่ดุลตอนที่เรามาเปลี่ยนเจ้าแคมรี่ครับวันนี้พี่ดุลไปไหนพี่ไปเที่ยวไม่อยู่ครับประมาณอาทิตย์นึงอ๋อครับผมวันนี้พี่ก็เลยอยู่ดูแลเองถ้าสำหรับใครมาเนี่ยแล้วเจอพี่เขาไม่ต้องตกใจบอกเลยพี่เขาก็แบบว่ารู้เรื่องรถรู้เรื่องรายละเอียดของยางเนี่ยไม่แพ้กับพี่ดุลเลยนี่วันนี้พี่เขาเตรียมมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราโทรบอกพี่เขาแล้วว่าอยากเปลี่ยนมากเอาจริงคือเราเห็น XAT มาสักพักแล้วแต่ก่อนหน้านี้เราไม่ได้เอา Vigo ออกมาใช้พอออกมาใช้เสร็จปุ๊บแบบไม่ได้แล้วมันต้องเปลี่ยนแล้วต้องโดนใช่ไหมอันนี้เป็นโยโกฮาม่าจริงๆชื่อเต็มก็คือ Geo Islander XAT ใช่ครับ G016 เขาจะมีรหัสด้วยคือ G016 ครับที่คนเขาชอบเรียกกันถึงว่าเวลาเซิร์ชบางที XAT เนี่ยบางทีก็อาจจะหาไม่เจอแต่ถ้าเป็น G016 อ่ะผมเห็นตามเว็บไซต์ต่างประเทศอ่ะเขาจะขึ้นเยอะมากใช่ครับแสดงว่ายางตัวนี้มันเป็นยางที่มาจากต่างประเทศก่อนใช่ครับ G016 มันมีทำตลาดที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่เมืองนอกมาประมาณหนึ่งแล้วหลายปีแล้วแต่ว่าเพิ่งจะเอาเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเนี่ยประมาณได้ไม่นานประมาณปีหนึ่งประมาณนี้ครับอ๋อถึงว่าเราเพิ่งเห็นประมาณปีกว่าเพราะว่าลายสวยมากเราก็งงว่าก่อนหน้านี้ยางตัวนี้มันไปอยู่ไหนมานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไม่มีตัวเล่นเลยทุกคนจะต้องเล่นอย่างน้อยก็คือเป็นตัวที่ผมใส่คือเป็น BF กันหมดเลย BF เพราะว่า BF เนี่ยเขาได้ดอกที่แบบมันดูเท่ดูโหดดูเขาใช้เป็นเขาใช้เป็นคำว่าเป็น AT นะครับใช่ไหมแต่ยาง AT ของเราเนี่ยพอเราไปเติร์ดหาโยโกฮาม่าสมัยก่อนคือยาง AT นี่ลายจะแบบหน่อมแนมหน่อยใช่ไหมลายน่ารักลายพ่อบ้านหน่อยใช่โหนี่พอผมเห็น XAT ปุ๊บเนี่ยผมก็แบบอุ๊ยดอกมันได้เลยอ่ะอันนี้ตัวยางพี่มันมีคุณสมบัติพิเศษยังไงบ้าง G016 เนี่ยครับมันจะทำให้ดอกยางใหญ่ขึ้นมาครับก่อนหน้านี้เรามี G015 ครับซึ่งดอกยางมันจะเล็กตัวเนี้ยมันจะเหมาะสำหรับคนที่เริ่มจริงจังละเริ่มจริงเยอะการลุยเยอะแล้วดอกมันจะโหดมันจะใหญ่ขึ้นมาครับการตะกุยเวลาเราไปเข้าที่ขุขระที่โคนโฮอะไรเงี้ยมันทำได้ดีขึ้นดอกยางมันแข็งแรงแน่นอนเนาะดูจากบั้งเนี่ยจะเห็นเลยว่าบั้งมันมีขนาดใหญ่มากขึ้นคือร่องอ่ะร่องก็จะเป็นร่องที่ค่อนข้างที่จะใหญ่อีกดีเทลเล็กๆน้อยๆก็คือเนี่ยตรงเล็กๆตรงเนี้ยครับมันจะมีร่องตรงเนี้ยอ๋อนี่ใช่ไหมใช่มันก็จะมีส่วนช่วยเก็บเสียงบ้างแต่ว่าก็ต้องเข้าใจนะถ้ายางดอกประมาณนี้ขึ้นแบบโหดๆอย่างนี้ก็จริงๆมันมีเสียงประมาณนึงอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องทำใจทำใจแล้วคนเล่นประมาณนี้รู้กันใช่ครับเนาะเพราะว่าถ้าเกิดอยากที่ยังเงียบจริงๆนะถ้าเป็นยาง AT ของโยโกฮาม่าคือเงียบเลยถ้าเป็นตัว AT นะครับถือว่าเป็นเสียงที่แบบรับได้คือไม่ได้แบบแตกต่างกับพวก HT มากมายใช่ถ้าเทียบกันในกลุ่มยาง AT ด้วยกันนะครับอย่างยางตัวนี้เนี่ยเขาจะมีผ้าใบ10ชั้นนี่เป็น10 PR เป็นผ้าใบ10ชั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยยางตัวนี้เป็นเม็ดอินเจแปนสังเกตดูพวกแบบลวดลายนะอย่างโลโก้ของตัว Geronda เนี่ยก็คือแบบค่อนข้างที่จะใหญ่สวยงามมีโลโก้ XAT นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโลโก้โยโกฮาม่านี่เท่อะเนี่ยแล้วลวดลายยางนะผมชอบมากตรงด้านข้างๆเนี่ยเขาใช้ไว้ตะกุยใช่ไหมพี่ใช่ครับก็คือมันช่วยซัพพอร์ตเวลาเราปีนเราไปโดนหินโดนอะไรที่คมๆอะไรเงี้ยตรงเนี้ยจะช่วยซัพพอร์ตครับเพิ่มมากขึ้นซึ่งพวกเนี้ยยาง HT สมมุติเขาจะไม่มีจะเป็น AT แล้วก็ดอก RT MT พวกเนี้ยจะมีเพิ่มครับเออเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีตัวเนี้ยบางทีพอเจอหินตรงแก้มยางเนี่ยจะบางใช่มั้ยก็จะทะลุเลยอันเนี้ยก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันพวกหินพวกหินคมๆอะไรเงี้ยถูกต้องครับแล้วก็ช่วยตะกุยไปด้วยถูกต้องครับนะครับมี2ฝั่งนะจริงๆฝั่งนี้ผมเห็นคนส่วนใหญ่จะใส่ฝั่งนี้กันก็ยังมีบางส่วนที่จะใส่ฝั่งนี้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่เลยใครชอบลายฝั่งไหนจริงๆมันไม่มีคุณสมบัติอะไรพิเศษกว่ากันใช่ไหมพี่สองฝั่งใช่ครับแล้วแต่อันนี้คือเป็นการเลือกลวดลายนะครับสองฝั่งจะไม่เหมือนกันใส่ด้านไหนก็ได้แล้วแต่ชอบมันจะเป็นเขาเรียกพิเศษหน่อยปกติเนี่ยยางจะมีอินไซด์เอาไซด์ครับอันนี้ไม่มีไม่มีอย่างยางที่เขาใส่ได้ทั้งสองฝั่งแบบนี้พี่เขาเรียกว่ายางประเภทไหนพี่ซิมเมตริกครับซิมเมตริกซิมเมตริกก็คือไม่มีนอกในไม่มีนอกในแล้วตัวลายยางก็คือแบบไม่มีทิศทางถูกปะใช่ครับก็จะเหมือนกันสองฝั่งอ๋อครับซิมเมตริกมันจะมียางประเภทหนึ่งก็คือว่ามีทิศทางก็คือลายจะเป็นลายตรงๆเลยเป็นลูกศรอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ไหมแล้วก็จะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือ
2ฝั่งจะไม่เหมือนกันใช่ครับและอันนี้คือเหมือนกันทั้ง2ฝั่งใช่ครับแต่แก้มเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเนี่ยคือไม่มีผลกับเรื่องของการใช้งานแค่ความสวยงามอย่างเดียวถูกต้องครับแต่จริงๆถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยคือสลับฝั่งจะยากหน่อยเพราะด้านในเนี่ยสีมันอาจจะไม่ดำอาจจะต้องเช็ดทำความสะอาดกันหนักหน่อยถ้าจะสลับแต่จริงๆแล้วแนะนำว่าถ้าใส่ฝั่งไหนก็เอาฝั่งนั้นไปเลยฝั่งนึงนะครับแล้วผมชอบอีกอย่างนึงคือมันเขาจะมีดีเทลอ่ะผมชอบตรงที่เขามีแบบเนี่ยตรงโมนเขาอ่ะเขาจะมีดีเทลจีรันด้าแฝงอยู่ด้านข้างอ่ะแล้วไซส์ที่ผมเลือกนะครับอันนี้เป็นไซส์โหดเลยจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นรถยกสูงธรรมดาไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่รถผมเนี่ยยกประมาณแค่ 2.5 นิ้วครับไม่น่ารอดคือรถผมเนี่ยน่าจะต้องตัดเจาะแน่นอนผมใช้เป็นไซส์นี้ครับเป็นยางนิ้วเป็นยาง33นิ้วนะครับ 12.5 นะครับแล้วก็ R18 ก็คือเราอาจจะใช้ล้อเดิมไปก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมีแผนที่จะเปลี่ยนล้อเก่าออกนะครับแต่ทีนี้เรายังหาล้อไม่ได้ที่เป็นสเปคนี้แล้วใส่แล้วสวยนะก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวใส่ล้อนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาใส่แล้วลองดูกันดีกว่าว่าใส่เสร็จปุ๊บจะติดไหมแล้วหน้าตาตรงจะเป็นยังไงนะครับบอกเลยว่าหล่อแน่นอนแต่ถ้าสำหรับใครที่เป็นตัวสูงธรรมดาแล้วไม่อยากที่จะยกหรือว่าไม่อยากที่จะแบบโอเวอร์ไซส์ตัวนี้เนี่ยเขามีไซส์265 60 18ด้วยครับใช่ไหมราคาก็จะถูกลงไปอีกนะครับแต่นี้เราอยากโหดไงนะครับหรือถ้าใครเป็นขอบ16ขอบ17เขามียางตัวนี้ขายด้วยนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปดูกันครับว่าใส่เสร็จแล้วจะเป็นยังไงครับไปครับแล้วตอนนี้ทีมพี่ๆเขาก็ช่วยกันเซอร์วิสตอนนี้เอาพลาสติกออกไปชิ้นนึงแล้วจริงๆตรงนี้มันจะมีบางโคนแล้วก็ลงมาปิดนี่เลยอย่างนี้มันจะปิดอย่างนี้แล้วพอเวลาเลี้ยวอ่ะล้อมันก็จะไปติดจริงๆผมปาดตรงนี้ออกไประดับนึงแล้วแต่มันก็ติดตัวนี้จะมีรอยอยู่จริงๆตรงนี้เราติดตัดไปแล้วแต่ก็ไม่พ้นสุดท้ายนี่ก็เลยตัดออกไปเลยทั้งชิ้นนะครับพี่เขาก็ดูแลตัดให้นี่ครับแล้วตอนนี้ครับเราก็เปลี่ยนยางเป็นที่เรียบร้อยสิ่งที่เซอร์ไพรส์เลยจะบอกว่าพอเปลี่ยนยางไซส์นี้เนี่ยเป็นยางไซส์33นิ้วครับทีแรกเรา2คนอ่ะดูเสร็จปุ๊บน่าจะติดและคิดว่าน่าจะติดเยอะแล้วแบบว่าอาจจะต้องแบบปาดซุ้มซุ้มเราปาดไปนิดนึงด้านหน้าแต่เป็นพลาสติกนะไม่ได้ทำอะไรกับตัวบอดี้นะแล้วก็ตัวเต้ารับบอดี้ที่ปกติเนี่ยเขาจะต้องแบบตัดเลยใช้แบบเชื่อมใหม่ต้องเจียออกไม่ติดอันนี้คือเซอร์ไพรส์จัดเลยนะครับนี่รถของเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่าของเราอ่ะยกพื้นฐานของผมอ่ะอยู่ประมาณ 2.5 นิ้วครับคือมันก็ยกหนีไประดับนึงแล้วพอมันปลอดภัยแบบนี้ผมเลยแบบแนะนำเพื่อนๆเลยนะถ้าใครบอกว่าอยากที่จะโหดอยากที่จะแหวกแนวเนี่ยยางไซส์33นิ้วก็ติดนิดหน่อยก็สามารถแก้ไขได้โดยที่บอกว่าไม่ต้องไปยุ่งกับบอดี้ใช่ครับนะครับนี่แล้วตะกี้เห็นพี่ตั้งศูนย์ไปเพิ่มด้วยครับนะครับจริงๆทุกครั้งที่ต้องเปลี่ยนยางนี่ควรตั้งศูนย์ตลอดไหมถ้าถามว่าควรไหมควรนะครับเพราะว่าคือรถผ่านการใช้งานไปแล้วเนี่ยคือพวกเนี้ยโหรถเนี่ยมันเพี้ยนมันขยับได้ก็เปลี่ยนยางทุกครั้งก็แนะนำตั้งศูนย์ครับครับก็กลับมารีเซ็ตซีโร่ให้มันขับตรงขับดีปกติลดอาการกินยางนี่นั่งได้บางทีด้วยถนนประเทศไทยมันไม่ดีขนาดนั้นอย่างที่รู้กันพอเราเจอหลุมเจออะไรเจอการกระแทกกับน็อตอ่ะที่มันเคยแน่นอ่ะใช่ครับบางทีมันอาจจะแน่นเดิมแต่อาจจะขยับใช่ไหมครับเราไม่รู้ทีนี้มันก็อาจจะเกิดการกินยางจริงๆปัญหาของการกินยางหลักๆเลยอ่ะคือศูนย์มันเพี้ยนก็ด้วยส่วนใหญ่ใช่นะครับนี่ซึ่งต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นยางไซส์นี้มีการยกสูงตั้งศูนย์ยากนะอุปกรณ์ต้องครบอย่างเช่นมีปีกนกปรับองศาอะไรพวกนี้ถึงจะช่วยในเรื่องของการตั้งศูนย์ได้ถ้าเกิดเรายกเยอะๆแบบนี้นะครับเอ็มมีหมดแล้วเรียบร้อยใช่ก็เลยง่ายนิดนึงแต่พี่เขาก็ช่วยนะอย่างพวกที่มันติดอะไรเงี้ยพี่เขาแบบช่วยกันหาจุดช่วยกันแก้ไปหลายรอบอยู่ตัดกันอยู่หลายรอบอยู่นิดนึงค่อยๆขยับไปนี่นะครับบอกเลยว่ายางอ่ะพอใส่เสร็จปุ๊บอ่ะมันดูโหดดูสวยมากแล้วไซส์ธรรมดาที่เป็นไซส์สแตนดาร์ดก็มีนะครับสำหรับยางตัวนี้เป็น Giolanda XAT นะครับหล่อมากๆก็เดี๋ยวเราไว้ทำคอนเทนต์สนุกๆกันนะครับเปลี่ยนยางเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาเจ้า Vigo ไปหาที่ลุยกันนะครับสำหรับใครอยากจะดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามเราไว้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเนี่ยไปทำคลิปสนุกๆกันนะครับส่วนสำหรับใครจะมาเปลี่ยนยางพี่สำหรับที่นี่ตั้งอยู่ตรงไหนพี่เทพรัตน์กม9ครับอยู่หน้าจะเลยปักซอยค่ายมวยแฟร์เทคมานิดนึงครับตบเข้าซ้ายได้เลยใช่ก็คือพอทางเข้าแฟร์เทคตบเข้าซ้ายถึงตรงนี้เลยนะครับชื่อร้าน KT Auto Thai นะครับก็สามารถเสิร์ชได้มี Facebook ใช่มั้ยพี่มีครับ Facebook ชื่ออะไรพี่ยางรถยนต์
KT Auto Thai สาขาเทพรัตน์ครับผมนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามพี่ก็ได้เขามียางโยโกฮาม่าทุกรุ่นทุกแบบทุกยี่ห้อสามารถโทรเข้ามาก็ได้นะครับเผื่อที่แบบว่านัดก่อนพี่จะได้เตรียมของไว้ให้นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราพาเพื่อนมาอัปเดตเจ้า Vigo แล้วนะครับใครอยากดูอะไรอีกก็คอมเมนต์เข้ามาครับส่วนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผม2คนขอตัวลากันไปก่อนครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ